วันนี้พาทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกซึ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงไฮซีซั่นนะคะมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแต่ว่าที่อยู่ที่เมืองพัทยาวันนี้ไม่ได้พาไปชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะแต่ว่าจะพามาชิมอาหารอร่อยๆจากเชฟของโรงแรมชื่อดังในเมืองพัทยาค่ะและเชฟที่อยู่กับเรานะตอนนี้นะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับเชฟพงษ์วิษณุโรงแรมกระเด็นไดน่ากาเด้นรีสอร์ทพัทยาเหนือพัทยาเหนือค่ะวันนี้นะที่โรงแรมไดน่ากาเด้นรีสอร์ทพัทยาเหนือนะคะนอกจากจะมีที่พักให้นักท่องเที่ยวได้พักกันแบบสบายๆแล้วนะคะยังมีเมนูอาหารซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เป็นที่นิยมสำหรับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะเป็นเมนูกระเพรากรอบนะคะเป็นเส้นใหญ่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชื่นชอบเมนูข้าวกระเพราค่ะเชฟคะเมนูกระเพรากรอบวันนี้มีความแตกต่างจากข้าวกระเพรายังไงบ้างคะแตกต่างที่เส้นเราไม่ผัดด้วยน้ำมันครับเราจะผัดใช้น้ำมันในเส้นผัดของมันเองครับนอกจากจะไม่ใช้ข้าวเป็นส่วนประกอบแล้วใช้เส้นใหญ่เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แล้วก็ไม่ใช้น้ำมันแต่เอาน้ำมันจากเส้นนี่แหละมาผัดแล้วพอมันมีที่มาที่ไปยังไงคะเชฟเมนูนี้คุณป้าเป็นคนคิดมาแล้วผมก็มาปรับครับมันจะมี2แบบแบบคุกกับแบบเปรี้ยวครับคุกเนี่ยจะมีน้ำมันหน่อยนึงแต่ว่าแบบอันนี้คือแบบคุกนะคะใช่ครับอันนี้ใช้น้ำมันไหมคะไม่ใช้ครับแต่ว่าผัดกับน้ำผัดกับน้ำแต่ว่าให้น้ำมันเนี่ยออกจากเส้นของก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ครับแต่ตัวนี้เป็นเกลียวคล้ายๆกับเกลียวกับผัดเปล่าๆไม่ใส่น้ำไม่ใส่น้ำมันเลยครับผัดเอาน้ำมันจากเส้นออกมาอันนี้ก็คือตอบโจทย์คนรักสุขภาพด้วยนะคะใช่ครับสำหรับคนที่ได้รับประทานแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยมีดีตรงที่ความกรอบของเส้นเนี่ยแหละค่ะที่ถูกนำมาผัดจนกรอบเวลาเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันจะได้ทั้งรสชาติความเผ็ดร้อนของกะเพรานะคะแล้วก็ได้ทั้งความกรุบกรอบของเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วตอนผัดผมก็ใช้พริกแห้งนะครับผสมอ๋อไม่ได้ใช้พริกสดมันจะพริกแห้งมันจะออกเผ็ดนิดๆแล้วก็มีรสชาติกลมกล่อมแล้วเวลาชาวต่างชาติเขารับประทานเนี่ยค่ะเชฟเขาบอกยังไงบ้างเขาบอกว่าเผ็ดนิดนึงเผ็ดนิดนึงตอนนี้เป็นเมนูยอดนิยมของโรงแรมเลยใช่ครับวันหนึ่งเนี่ยเชฟต้องผัดกะเพรากรอบอันนี้ประมาณกี่จานหลายจานอยู่ครับหลายจานอยู่ความไม่ต้องนับแล้วครับไม่ต้องนับคือนับไม่ไหวแล้วเมนูกะเพราเส้นใหญ่กรอบอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็บอกว่าพอเราประทานเข้าไปเราไม่ได้รู้สึกถึงความเลี่ยนของน้ำมันเลยแล้วก็รับประทานไปได้เรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ใครที่ควบคุมน้ำหนักเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนอกจากเมนูคาวแล้วเราก็มีของหวานด้วยใช่ไหมคะเชฟเป็นอาหารว่างครับตัวนี้เป็นของจากไร่คุณป้านะครับไร่พอเพียงมีทั้งกล้วยทอดแล้วก็ทอดกองทอดครับตัวนี้เรามามั่นใจได้เรื่องความเป็นออร์แกนิกไม่มีสารเคมีครับป้าที่เชฟพูดถึงนะคะก็คือป้าน้อยโสภินเทพจักรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญทีเดียวในเมืองพัทยาทีนี้เชฟเอามาดัดแปลงยังไงอะคะของที่มาจากไร่อะคะเอามาดัดเป็นทอดชุบแป้งทอดไม่มีน้ำมันอมแล้วก็กล้วยเหมือนกันกล้วยมาจากไร่ก็ทอดแป้งไม่มีไม่ใช้น้ำมันกรอบนอกนุ่มในครับน้ำมันจะไม่อมก็คือทั้ง2เมนูที่อยู่ตรงหน้าเราก็คือไม่มีการใช้น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันชนิดอื่นๆเลยแต่ว่าใช้น้ำมันที่มาจากในส่วนของวัตถุดิบเองก็พามาแนะนำกันนะคะใครที่ผ่านมาพัทยานะคะอย่าลืมค่ะแวะมาชิมนะคะเมนูกะเพรากรอบนะคะซึ่งเป็นกะเพรากรอบจากเส้นใหญ่นะคะที่ไม่ได้ใช้น้ำมันเลยแล้วก็ยังมีกล้วยทอดนะคะแล้วก็ฟักทองทอดซึ่งเป็นผลไม้นะคะที่ปลูกในไร่ของคุณโสภินเทพจักรในเมืองพัทยาเนี่ยแหละค่ะรับรองว่าออร์แกนิก 100% ค่ะ